แล้วมาเรื่องของหนุ่มณเดชน์กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะฮะมันจะมีโชว์ที่หนุ่มณเดชน์เนี่ยเต้นคู่กับน้องยาย่าซึ่งมันก็มีกระแสโจมตีถึงความไม่เหมาะสมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาวยาย่าก็ออกมาพูดแล้ววันนี้ตาณเดชน์บ้างนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยความในใจยาวถึง10นาทีเลยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าก็ขอบคุณสาวยาย่านะครับที่ให้เกียรติเนี่ยมาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่ดีไซน์นะครับถ้าเกิดใครมองว่าเกินงามเนี่ยตนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตนเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายหญิงเสียหายนะครับเพราะว่าตนแค่ตั้งใจแสดงออกไปให้มันแตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งตนเนี่ยก็ให้กำลังใจยาย่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสาวยาย่าเนี่ยก็เครียดเนื่องจากว่าบางคอมเมนต์มันค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอย่างใดเนี่ยหนุ่มณเดชน์บอกว่าก็พร้อมจะซัพพอร์ตน้องทุกทางนะฮะณเดชน์ยังเล่าต่อด้วยนะครับว่าตอนที่ซ้อมเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้รู้สึกว่าโชว์มันแรงเกินไปก็เลยไม่ได้เตรียมตัวรับกระแสในด้านลบนะครับแต่ว่าสาวยาย่าเขาก็พูดนะครับว่าถ้าเกิดไม่ใช่คอนเสิร์ตของหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหนุ่มณเดชน์ยืนยันนะครับว่าตอนที่โชว์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องของเพศสัมพันธ์ใดๆครับเราไปฟังณเดชน์พูดครับเขินไหมก็เขินนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ได้บอกคนที่เขารักเราด้วยหมายถึงว่าแฟนๆที่นู่นอะไรเงี้ยด้วยเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยก็เขาก็คงดีเขาคงรู้สึกดีอะฮะแต่ว่าปกติก็หวานปกติอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านั้นบนเวทีก็แบบเราก็รู้สึกสบายใจที่เราได้พูดเราก็มีความสุขเหมือนกันครับตอนที่สองไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันดูรุนแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้สึกครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตผมเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ให้กับใครอยู่แล้วเรานอยกับความรู้สึกของยาย่ามากกว่าเราไม่ได้นอยกับว่าเดี๋ยวคนจะมาด่าเราหรืออะไรเราเป็นห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าเพราะเขาก็อุตส่าห์มาทำโชว์นี้ให้กับเราโดยเฉพาะเอาจริงๆเลยในมุมมองของผมรู้สึกว่านั่นคือการแสดงมันคือโชว์หนึ่งซึ่งเป็นสเปเชียลโชว์ที่เกิดขึ้นในพาร์ทเดียวเองนะฮะสำหรับเพลง Versace on the Floor นะครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ในโหมดของนักแสดงที่เรากำลังเพอร์ฟอร์มตรงนั้นออกมาก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กส์ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโชว์มากกว่า